สวัสดีครับผมแป๊บชินทนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเวิร์ส2นะครับเพลงเสแสร้งของวง Paper Plane นะครับยังไงตามไปดูกันเลยย้า yeah! สำหรับเพลงเสแสร้งนะครับของวง Paper Plane นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D นะครับแล้วก็จะมีการดรอปสายบนเป็น D นะครับตั้งต่ำลง1เสียงนะครับแล้วก็สาย5ถึง1ก็ตั้งปกตินะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงท่อนเวิร์ส2นะครับจะมีการเดินคอร์ดหลายคอร์ดอยู่แล้วทำใหเปลี่ยนค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยแนะนำไปในคลิปที่เล่นท่อนเวิร์ส1นะครับจะมีการเกาตรงจังหวะกับเหลื่อมจังหวะนิดนึงนะครับคอร์ดตอนนี้นะครับมีคอร์ด D นะครับคอร์ด A คอร์ด B minor แล้วก็กลับมาคอร์ด G ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับคอร์ดที่3คอร์ด B minor เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะมีการใช้นิ้วก้อยขึ้นมาสาย6ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูวิธีการจับกันแล้วกันนะครับตอนแรกคอร์ด D นะครับก็สาย5ช่องที่5นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่7นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่6นะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เกา4 3 2 4 3 2แต่ว่าจังหวะมันจะไม่เท่ากันนะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคราวนี้ต่อมาคอร์ด A นะครับก็ย้ายโน้ตเบสจากสาย5ไปสาย6แต่ไอ้2นิ้วนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคราวนี้มาคอร์ดที่3จะยากนิดนึงก็คือต้องเอานิ้วก้อยขึ้นมาสาย6ช่องที่9นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยสายที่4ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วชี้สายที่3ช่องที่6จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เกา6 4 3นะครับนะครับแล้วก็กลับมาคอร์ด G ช่องที่5สาย6นะครับนิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่6นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่4ช่องที่7นะครับเป็นคอร์ด G เหมือนเดิมปกติเนี่ยคอร์ดหนึ่งจะเล่น4ครั้งนะครับแต่ว่าคอร์ด G สุดท้ายเนี่ยจะเล่น3ครั้งนะครับแล้วก็หยุดนะครับประมาณนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูใหม่ช้าๆนะครับสำหรับท่อนเวิร์ส2ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่อนเวิร์ส2นะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นท่อนเวิร์ส2เพลงเสแสร้งของวง Paper Plane แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปถัดไปได้แล้วกันครับสวัสดีครับเย้